วันนี้นะเราจะมาไล่พังเก้าอี้ของฮันเตอร์นะครับเพื่อที่เขาจะไม่มีเก้าอี้ที่สำหรับจองจำผู้เซอร์ไวเวอร์นะครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมก็อตจี้นะวันนี้ก็มาเล่นเกม Identity V กันอีกแล้วนะเป็นพาร์ทที่6กันแล้วนะพาร์ทที่6นี้นะผมจะเล่นเป็น Survival นะครับก็จะเป็นยังไงเชิญรับชมกันได้เลยนะครับโอเคครับในเมื่อเกมเริ่มแล้วครับเราจะไม่รีรอนะครับเราก็ไปกันเลยสิจะรออะไรล่ะโอ้ก่อนไปนะมีเก้าอี้ตรงนี้ผมขอพังก่อนนะคือวันนี้นะเราจะมาไล่พังเก้าอี้ของฮันเตอร์นะครับเพื่อที่เขาจะไม่มีเก้าอี้ที่สำหรับจองจำผู้เซอร์ไวเวอร์นะโอเคครับเลยไปหาเก้าอี้พังกันเลยนะจังหวะนี้เราจะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับเราเจอเก้าอี้ที่ไหนเราจะพังที่นั่นนะแถวๆนี้มีไม่เลยโอเคไม่มีนะโอเคครับตรงนี้มี1ตัวนะเฮ้ยโอเคเฮ้ยโอเคครับหมอกไม่เห็นเรานะอีกตัวนึงอยู่รู้สึกว่าจะอยู่ข้างหลังต้นไม้นะครับเฮ้ยมีฮันเตอร์มาเขามองเห็นเราแล้วอ่ะทำไงดีวะจูกครับจูกจังหวะนี้ต้องจูกจังหวะนี้ต้องจูกกลับไปครับแล้วก็วิ่งออกมานะจังหวะนี้เย้ดีรู้สึกว่าเราจะรอดแล้วนะจังหวะนี้เขาหาเราไม่เจอแล้วนะแต่หมวกของเรานี่มันไม่เหมาะสมกับการอยู่ในหญ้าเลยเคฟเรารอดแล้วนะตอนนี้เราวิ่งไปหาเก้าอี้พังกันต่อเลยนะตรงนี้นะฮะข้างหลังนะรู้สึกจะเป็นข้างหลังนี่ตรงนี้เลยฮะพังให้หมดนะฮะเขามาแล้วเขาจะเห็นเราวันนี้พี่แมวาเฮ้ยรู้แล้วเขามาแล้วเขาเห็นเราแล้วมันต้องไปนะในวันนี้วิ่งไปไกลๆก่อนนะรู้สึกว่าเก้าอี้ตัวนั้นจะพังหรือเปล่าอะพังนะฮะโอเคเราไปหาตัวใหม่กันเถอะแม่รู้สึกจะมีเพื่อนอยู่แถวนี้ได้ไงคุณพยาบาลเกมเราวิ่งไปหาเก้าอี้กันต่อกันเลยนะครับเก้าอี้อยู่ไหนหมดเลยโอเคครับตรงนี้มีอีกหนึ่งตัวนะครับไปพังกันเลยนะครับดูสุขีอยู่ข้างๆกล่องพอดีเลยนะพังไหมเนี่ยไม่พังยังไม่พังโอเคพังแล้วนะครับขอคุยลังสักข้างในมีอะไรหรือเปล่าอ้าวสวยสิครับโอเคครับเราต้องใช้หมดก่อนนะเอาเพื่อนโดนหิ้วไว้นะตอนนี้
คือเลยไปช่วยเพื่อนยังไงนะต้องดูหน้าดูหน้าเบาๆนะเป็นปีศาจในมุมด้วยหรอเนี่ยเลยไปช่วยเพื่อนยังไงนะคือถ้าเกิดเราวิ่งไปช่วยเลยจะได้ไหมวะพอพังก็อีตัวนี้กันเพื่อนเราจะตายแล้วทำไงวะคือถ้าเราไปช่วยเพื่อนแล้วเพื่อนเราหนีไม่รอดนะเพื่อนไม่ เพื่อนแม่งก็จะตายอีกนะทำไงคือเราอยากไปช่วยเพื่อนมากเลยโอ้โหแม่งนั่งเฝ้าเนี่ยหายเครื่องมือลิตร6ครั้งนะในการที่จะทำนายเก้าอี้ของไอเตอร์นะเพื่อนเราไปดีนะเพื่อนเฮ้ยครับจังหวะนี้เราก็วิ่งหาเก้าอี้กันต่อเลยนะนี่แถวนี้จะมีฮันเตอร์ยืนให้เราวะอยู่แถวๆนี้นะอยู่จุดมาเฮ้ยเขามาแล้วนะเฮ้ยเขามองไม่เห็นเราแน่อุ้ยเต็มในมุมเลยในจังหวะนี้เดี๋ยวมาทำลายเก้าอี้นี้กันเลยดีกว่านะเพื่อแม่เขาเพื่อนเราไปแบบมากระทำย่ำดีนี้ได้นะทีพังยังมีเหลือตรงไหนอีกไหมก็ยิ้มหมดแล้วหรอวะไม่น่าจะหมดง่ายขนาดนี้นะโอเคดูข้างหน้าเรานี่เองนะเฮ้ยเพื่อนเราโดนตีเยอะนะตอนนี้ประตูก็เปิดแล้วนะครับแต่เพื่อนเราโดนตีนะคือเขาเห็นเราแล้วนะครับตอนนี้เอ้ามันยืนทำห้องอะไรเพื่อนถอดรหัสอะไรเพื่อนเพื่อนแล้วเพื่อนเพี้ยนเพื่อนแล้วเพี้ยนเพื่อนอีกคนหนึ่งเราอยู่ไหนนะโอเคครับเขารักษาตัวเองเป็นที่เรียบร้อยนะเพื่อนอีกคนหนึ่งเราจะยังไม่ออกนะรอเพื่อนก่อนนะโอเคครับวิ่งตามผมมานะเพื่อนช่วยกูด้วยเพื่อนโอ้ยออกมาได้2คนน่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับขอบคุณครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย